สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเดินออกกำลังกายแล้วจะพาไปเดินทะลุตรงนี้ถือว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยทีเดียวนะก็บรรยากาศสวยงามในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สองข้างทางก็จะปลูกต้นไม้ไว้เป็น 10-20 ปีแล้วก็สวยงามเดินลอดแบบรู้สึกว่าร่มรื่นเลยทีเดียวเห็นออกกำลังกายกันฮะเนี่ยจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ฮะร่มรื่นเลยนี่เป็นอุโมงค์ต้นไม้เป็นไงฮะสวยงามฮะพามาเดินออกกำลังกายกันดูแล้วเพลิดเพลินจำเริญใจเดินนิดๆหน่อยๆก็ได้เหงื่อนะฮะเนี่ยสองฝากฝั่งก็มีแต่ต้นไม้สวยๆงามๆโซนหนึ่งก็จะเป็นป่านะป่านี่ป่า20ปีต้นยางก็ถือว่าสูงมากมายเลยนู่นฮะประมาณ 20-30 เมตรนี่ให้ดูฮะเป็นไงฮะต้นยางโอ้โหนี่นู่นสูงมากจริงๆก็ถือว่ามีไม้ที่หลากหลายนะเนี่ยนั่นก็ต้นกระถินนรงค์สองต้นถือว่าโหต้นใหญ่มากๆนั่นก็จะเป็นต้นยางมั่งต้นพยอมมั่งต้นตะเคียนมั่งต้นสักก็มีนะก็ปลูกไว้หลากหลายต้นประดู่พญาสัตบันนี่พอเดินมามันก็จะทะลุที่เป็นบ่อน้ำของเรานะก็นับ10ไร่แล้วฮะบ่อน้ำบ่อใหญ่มากๆก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำที่เก็บไว้ใช้สอยในโรงพยาบาลนะฮะไว้เวลามันแล้งเราก็จะได้ใช้รดน้ำต้นไม้กันหรือว่าเวลาที่เกิดเหตุก็สามารถที่จะมาดูดน้ำไปใช้นะไม่ว่าจะภัยแล้งภัยอัคคีภัยนะนี่บรรยากาศที่พักของอเล็กวันนี้อากาศดีฮะนะเป็นไงนกบินนี่สองข้างทางก็เป็นธรรมชาติแบบนี้มองริมป่าที่เราเดินผ่านมาโอ้โหถือว่าอุดมสมบูรณ์มากมากฮะประมาณ20ปีฮะป่านี้ก็ได้ต้นไม้ที่สามารถใช้สอยได้นะถ้าใครคิดว่าเอาไปเลื่อยทำไม้โครงสร้างต่างๆสร้างบ้านอะไรก็ได้เนี่ยเป็นแมทดูต้นยางสูงโอ้โหสูงมากมากทางต้นยางก็เป็นอันนี้ต้นพยอมนะเนี่ยต้นพยอมต้นตะเคียนนะต้นนี้ก็จะเป็นต้นว่าเนี่ยแหละก็เป็นอยู่เหมือนกับอยู่ในป่าเลยนะบรรยากาศของเราเมื่อวานที่ถ่ายให้ชมก็คือต้นจันผานี่แหละฮะกอจันผา
ันนี้ต้นขี้เหล็กอันนั้นต้นมะขามเทศนะอันนี้ต้นว่าสูงๆนั่นก็คือต้นพยุงนะฮะต้นพยุงก็โอ้โห20ปีก็ต้นใหญ่นะออกลูกเต็มเลยนะฮะนะแก่แล้วต้นสักก็ออกดอกเพียบนะต้นตระกูลไซไกลกลางก็อย่างนี้แหละฮะนะอ่ะครับผมสำหรับวันนี้นะก็บรรยากาศแบบนี้ยามเช้าก็พามาชมกันนะก็สบายสบายกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับอ้าวบ๊ายบายโชคดี